สวัสดีนะทุกคนก็วันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วเช่นเคยค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำเป็น favorite of the month นะคะคือใช้เราชอบประจำเดือนเมษานะคะก็คือว่าปกติแล้วเขาก็จะทำสำหรับก็จะทำเป็น favorite of the year อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี้ออยจะมาทำเป็น of the month นะคะสำหรับสินค้าไม่ใช่สิสำหรับของที่ออยใช้เราชอบประจำเดือนเมษานะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มทีละตัวเลยนะคะออยจะมาขอในส่วนของกันแดดกันบ้างนะคะจริงๆอ่ะกันแดดที่ทาหน้านะออยไม่ค่อยมีกันแดดทาหน้าเท่าไหร่คือว่าจริงๆอ่ะเรามีอยู่มาสองผลิตภัณฑ์ที่เราเคยใช้แต่ว่าเราก็ชอบทั้ง2ตัวเลยนะส่วนของกันแดดในวันนี้นะคะที่เราจะเอามาพูดเป็น Best of the Month ของเราในเดือนเมษายนนะคะก็คือว่าตัวนี้จะเป็นของ Rojukiss นะเป็น Rojukiss กลับด้านจ้าเป็น Rojukiss White Poreless Matte Cooling UV Serum นะคะเป็นเซรั่มกันแดดที่มี SPF 50 PA บวกๆนะปกติแล้วนะคะครีมกันแดดทั่วไปอ่ะหลังใช้มันจะรู้สึกว่ามันหนักหน้ามากๆมันเหนอะหน้าระหว่างวันนะจะทำให้หน้ามันแต่ว่าตัวนี้เรารู้สึกว่าออยทารู้สึกว่าเขาแห้งเขากลืนไปกับผิวเลยคือเขาเป็นกันแดดที่สูตรเย็นนะคะที่จะไม่ทำให้รูขุมขนของเรานะว่างขยายกว้างนะคะตัวนี้คือเป็นกันแดดตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคปื้มมากๆนะคะแล้วก็ราคาถูกมากแค่ราคาประมาณ300 กว่าบาทเราจำราคาไม่ได้นะตัวนี้เราจะขึ้น description ไว้ด้านล่างให้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้นะคะก็คือออยไปได้มาจากวัดสันก็คือไม่ว่าจะต้องพูดเร็วทำไมใครจะแย่งพูดไม่มีใครแย่งพูดอันนี้ออยได้มาจากวัดสันนะคะทุกคนราคาประมาณ300 กว่าบาทนะจำราคาไม่ได้ก็ลองไปหาดูกันที่วัดสันนะคะแล้วก็กันแดดอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้แล้วก็โอเครู้สึกชอบเหมือนกันนะคะก็คือของลิเดล่านะคะตัวนี้ก็จะเป็น SPF 50 PA บวกๆเหมือนกันนะคะคือว่าตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อโฟมเป็นกันแดดใยไหมที่ทาเรารู้สึกว่าเขาโอเคนะเอาจริงจะบอกว่าออยได้มาจากการที่แบรนด์เนี่ยเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าพูดไม่รู้เรื่องกับพูดเร็วลิ้นก็พันกันนะโอเคเราจะสมูทลงแล้วก็คือว่าตัวนี้นะคะออยได้มาจากแบรนด์ลีเดล่าคือเขาส่งผลิตภัณฑ์มาให้ออยทดลองใช้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบกันแดดตัวนี้มากๆคือเขาเป็นเนื้อที่แบบเนื้อโฟมใยไหมที่ทาแล้วนะเขาจะให้ความรู้สึกนุ่มๆมากๆคืออารมณ์เหมือนเนื้อโฟมจริงๆทุกคนลองนึกสภาพถึงเนื้อโฟมเขาจะมีความนุ่มมากๆนุ่มแบบนุ่มจริงๆแล้วก็จะหายไปกับผิวเลยแต่ว่าสำหรับระหว่างวันเราก็รู้สึกว่าเขาให้ความมันอยู่นะระหว่างวันนะก็คือว่าถ้าเกิดคนที่เป็นคนหน้ามันอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าออยเป็นคนหน้าแห้งแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่ทาแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามีความแบบหน้าเรามันเงาขึ้นออยจะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ที่เป็นของRojukiss นะจะให้ดูเนื้อเขาจะเป็นเนื้อสีขาวเฮ้ยคือมันพุ่งออกไม่ได้เราเสียดายมันแพงเก็บใส่หลอดคืนเนี่ยทุกคนเห็นไหมคือพอทาแล้วอ่ะเขาจะให้ความแบบความแห้งไปเลยอ่ะแล้วก็แบบแมตต์หายไปกับผิวเลยเห็นปะแล้วก็แบบเป็นสูตรเย็นนะทาจะรู้สึกเย็นเบาๆก็โอเคจากก็จะเป็น2ตัวนี้นะจะเป็นกันแดดที่ชอบในเดือนเมษายนนี้นะคะคือไม่ใช่หรอกเรื่องของเรื่องที่จะพูดเร็วอ่ะเพราะว่าแบตกล้องฉันก็จะหมดแล้วมาในส่วนของบาชออนกันนะคะคือจริงๆอ่ะตัวนี้มีออยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าออยทำเป็น favorite of the year ไปหรือยังแต่ว่าตัวนี้ออยก็ใช้มาสักพักแล้วนะคะ 3CE 5 U.R. Beautiful นะคะตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อครีมคือที่ออยชอบของเขาอ่ะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมแล้วก็เป็นสีที่เราทาได้ทุกลุคเราทาได้บ่อยมากๆทาได้ทุกวันจริงๆออยมีอยู่2สีที่จะเป็นสีแดงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีส้มคือลุคเนี้ยมันให้โทนที่เป็นแบบว่าโทนซัมเมอร์โทนอ่ะมันจะให้โทนที่เป็นซัมเมอร์แล้วรู้สึกว่าของโฟยูทูอ่ะสวยทุกสีทุกคนจริงๆอ่ะไม่ได้ชอบเฉพาะสีนี้นะคือชอบทุกสีแต่ถ้าจะมาบอกว่าของ for you ทูก็เป็น base of the month ที่เลิฟมากๆแล้วก็จะใช้ไปเรื่อยๆแหละจนกว่าเขาจะเลิกผลิตเองหรือเปล่านะจะประมาณนี้แหละเนาะมาที่ส่วนของไฮไลท์บ้างนะคะตัวนี้จะเป็นของแบรนด์โซโกลนะคือจะบอกว่าออยอยากได้แบรนด์นี้มาจากที่ออยสั่งจากช้อปปี้ราคาถูกด้วยทุกคน30 กว่าบาทอะแล้วคือที่ชอบของเขาอะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมแล้วเป็นเนื้อครีมที่แบบให้ความแบบเป็นสีเป็นมือเห็นปะเขาจะเป็นไฮไลท์ที่แบบสามารถใช้ได้กับทุกโทนสีนะออยรู้สึกว่าสีที่ออยสั่งมามันจะเป็นสีทองอ่ะมันจะไม่ได้ขาวแบบบึบบับนะออยจะมาลองทาที่จมูกให้ดูเนี่ยเห็นปะเขาจะให้ความแบบความเงาขึ้นมาทันทีคือจะบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่แบบเนื้อครีมแล้วก็ราคาถูกมากๆนะอันนี้ลองไปหาซื้อกันได้นะคะออยก็ไม่รู้นะว่าเขาชื่อร้านอะไรจำไม่ได้แหละลองไปหาซื้อกันได้ที่ช้อปปี้นะหรือไม่ก็ลองไปหาดูแล้วกันนะของแบรนด์โซโกลนะคะเนี่ย อ่ะแคปไป35 บาทแล้วก็แบบเป็นชิมเมอร์ที่แบบโอเคอะเห็นปะมาทุกคนในส่วนของแป้งนะคะจริงๆอะแป้งเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่หมดเราก็เลยแบบไม่ค่อยซื้อแป้งแต่ว่าแป้งนี้คือไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆนะคะตัวนี้จะเป็นของนามินะนามิ all day matte powder นะคะมี SPF 30 PA บวกนะคะคือว่าเป็นของแบรนด์นามิซึ่งออยชอบมากๆเนื่องจากว่าเรามีการนำไปใช้ในการแต่งหน้าเล่นสงกรานต์กันคือทุกคนมันไม่เกาะหน้าเลยคือน้ำอ่ะคือพอทาแป้งนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมพอเวลาโดนน้ำเนี่ยน้ำมันไม่เกาะหน้าเราทุกคนคือแป้งตัวนี้มันกันน้ำได้ดีจริงกันน้ำได้จริงเลยแหละแล้วก็แบบระหว่างวันอ่ะเขาจะให้ความแบบว่าความคุมมันได้ดีพอสมควรเลยนะคะถ้าเกิดใครที่คนที่ชอบอะไรที่แบบคุมมันแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อนะตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะออยเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากๆระหว่างวันคือเหงื่อออกเยอะมากแต่เราอ่ะจะพยายามที่จะไม่ตบแป้งระหว่างวันการที่หน้ามันแล้วเราทาแป้งทุกคนมันจะทำให้รูขุมขนเราอ่ะมันอุดตันแล้วมันจะทำให้เราเป็นสิวนะคะก็คือว่าไม่ค่อยแนะนำให้ทาแป้งระหว่างวันเท่าไหร่ถ้าเกิดรู้สึกหน้ามันก็คือให้ใช้วิธีการซับๆหน้าเอานะจ๊ะเกิดใครที่แบบอยากจะทาก็คือแล้วแต่นะอันนี้ก็คือแนะนำไงว่ามันไม่ควรทาว่ามันจะทำให้หน้าเป็นสิวทุกคนทีนี้เราจะมาในโหมดของรองพื้นกันบ้างนะคะรองพื้นตัวนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้อีกนะคะเป็นแบรนด์ของโตวีน่านะเป็นแบรนด์น้องแก้มนะคะสีที่ออยใช้นะจะเป็นสี JVN 20คือเขามีน่าจะมีประมาณ3เฉดสีนะนี่ไม่แน่ใจนะลองเข้าไปดูในเพจของน้องแก้มดูนะคะก็คือว่าตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าคือนอกจากเขาจะให้ความปกปิดแล้วเขาก็ยังให้ความเรียบเนียนเขาไม่ได้ให้ความแบบดรอปเลยนะระหว่างวันนะคือเหมาะมากๆสำหรับคนที่เป็นคนเหงื่อออกเยอะแล้วซึ่งโตวีน่าตัวเนี้ยตอบโจทย์เรามากๆคือออยเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะแต่ว่าระหว่างวันหน้าไม่ดรอปเลยทุกคนคือตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือเขาปกปิดนะแต่เขาไม่หนักหน้าปกปิดแต่ไม่หนักหน้าแต่อันนี้ก็ลองไปหาซื้อดูนะคะถ้าใครอยากรู้อ่ะแคปไปถามได้นะจ๊ะที่เพจของน้องแก้มนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ของน้องแก้มทำมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่พูดถึงไม่ได้อีกจริงๆนะคะก็คือฟองน้ำตัวนี้นะคะก็จะเป็นของโตวีน่าเหมือนกันอันนี้น่าจะราคา300ปลายอ่ะออยจำราคาไม่ได้นะเข้าไปดูในเพจของโตวีน่านะจ๊ะคือที่เราชอบเพราะเขามีเป็นตัวตั้งกันเนี้ยมาให้แล้วที่สำคัญคือฟองน้ำอันนี้ราคาสมเหตุสมผลแล้วก็นุ่มมากๆเห็นปะคือเขามีความแบบมีความนุ่มจริงๆเธอถ้าเกิดใครที่เคยไปซื้อฟองน้ำตามแบบไดโซอะไรอย่างเงี้ยมาใช้อะแล้วลองเอามาเทียบกันดูนะว่ามันต่างกันยังคือราคาเขาต่างกันแน่นอนแหละคุณภาพเขาโอเคนะแล้วก็คือว่ามีความนุ่มมากๆอันนี้คือออยไม่ได้ชุบน้ำนะคือถ้าชุบน้ำอะเขาจะให้ความพองกว่านี้ให้ความพองกว่านี้อีกแต่ว่าอันนี้โอเคก็คือเป็นฟองน้ำที่รู้สึกว่าโอเคไม่เสียดายเงินเลยนะที่ซื้อมาใช้ก็ลองไปหาดูกันที่โตวีน่านะจ๊ะทุกคนมาในส่วนของจริงๆมันก็แบบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก่อนเลยก็พยายามจะหยิบหลายๆอย่างที่รู้สึกใช้แล้วชอบมาพูดให้ฟังนะคะแล้วก็จะมีอันนึงที่ออยทดลองใช้มาประมาณ 3-4 วันแล้วแหละก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มสำหรับคนที่เป็นสิวนะของแบรนด์ BK Acne นะคะคือว่าออยไม่รู้นะว่าออยเกิดอะไรขึ้นคือหลังๆมาเนี่ยออยจะเป็นสิวเยอะมากๆตามหน้าผากทุกคนดูอันนี้ก็คือเพิ่งยุบไปก็เลยลองไปหาซื้อเซรั่มที่ช่วยให้ผิวแข็งแรงคือบางทีอ่ะช่วงเนี้ยที่สิวขึ้นบ่อยอาจจะเกิดจากว่าผิวมันอ่อนแอไงทุกคนมันก็เลยทำให้เป็นสิวขึ้นออยก็เลยไปใช้ BK Acne นะคะอันนี้มันจะเป็นเซรั่มสำหรับคนที่เป็นสิวนะอันนี้ออยได้มาจากวัดสันนะถ้าเกิดใครอยากจะลองใช้ก็แคปไปถามเจ้าหน้าที่ที่วัดสันดูนะคะตัวเนี้ยเขาจะเป็นเซรั่มที่เนื้อมีความบางเบามากๆราคาก็น่าจะประมาณจำไม่ได้อีกแล้วว่าเดี๋ยวจะขึ้นdescriptionไว้ด้านล่างให้นะน่าจะประมาณไม่แน่แต่ว่า 300-400 ประมาณเนี้ยแต่คือว่าหลังทาเสร็จอะเขาจะแห้งหายไปกับผิวเลยแล้วก็หน้าจะนุ่มมากๆอันนี้จะทาทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วคือบีบแบบจึ๊ดๆบีบประมาณ3ปึ๊ดอะก็ทาได้ทั่วหน้าแหละก็คือเป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นมากๆแล้วคือหลังจากที่เราใช้ได้มาประมาณ 3-4 วันนะสิวที่ขึ้นบริเวณหน้าผากออยอะมันก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วอะมันไม่ขึ้นนะปกติแล้วอะจะบอกว่าขึ้นทุกวันอันนี้ขึ้นทุกวันเลยจริงๆนะไม่ได้ขึ้นทุกวันเลยจริงๆแต่ว่าเนี้ยหลังจากใช้ตัวนี้มารู้สึกว่ามันไม่ขึ้นอะอย่างวันเนี้ยมันไม่ขึ้นแล้วแต่อันนี้มันเป็นสิวเก่าที่ขึ้นก่อนที่ว่าจะเอาวันนี้มาใช้ก็คือว่าแห้งไปแล้วก็คือหายไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาช่วยให้หน้าของเรานะมีความสว่างใสขึ้นนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ผิวอ่อนแอแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวง่ายนะคะก็ลองไปเอา BK Acne ตัวนี้นะมาใช้ดูนะคะเขามีหลายตัวนะมาทุกคนแล้วก็จะมาในโหมดของมาสคาร่าบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นของแบรนด์มาจอริก้านะคะคือที่ชอบเพราะว่าเราจะให้ดูนะคือหัวแปรงเขาจะเป็นหัวแปรงลักษณะแบบนี้แต่ว่าที่จุดเด่นของเขาเลยคือเขามีเป็นแบบเป็นเหมือนใยๆเห็นป่ะทุกคน คือเขามีความเป็นแบบเป็นเส้นๆใหม่อะที่สำหรับคนที่ขนตาบางแล้วก็สั้นนะตัวเนี้ยจะช่วยให้ขนตาเราอะมันหนาขึ้นเพราะว่าคือราคาสูงแต่คุณภาพดีอันนี้คือโอเคนะต้องลองไปหาซื้อกันนะคะมาจอริก้ามาจอก้านะคะมีหลายๆสูตรมากๆเลยแหละมาดูกันต่อไปนะคะในส่วนของตาอีกแล้วนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นของ Brow It by น้องฉันนะคะคือตัวนี้จะเป็นสีดำสนิทคือออยมีสีน้ำตาลอยู่แล้วคือสีน้ำตาลนะก็ชอบก็ใช้บ่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงสีดำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ Brow It by น้องฉันเขาจะมี2หัวแบบนี้เขาจะมีลักษณะที่เป็นหัวปากกาที่มีความเรียวแล้วก็เขียนง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกข้างก็จะเป็นหัวแบบนี้ข้างนี้ก็จะเอาไว้ทาใต้ขอบตาล่างราคาน่าจะลอยไปปลายอ่ะแต่ก็คือว่ามี2หัวคุ้มมากๆเลยนะคะทุกคนลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะของน้องฉันที่ใช้เหมือนกันก็คือตัวนี้จะเป็นในส่วนแห่งคิ้วที่มีทางด้านที่เป็นหัวปากกาแบบนี้นะคะเอาไว้วาดโครงคิ้วเห็นปะอันนี้ก็ใช้อันนี้แหละวาดในส่วนของหางคิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมาสคาร่าที่เอาไว้ในการเติมเต็มให้คิ้วเราอ่ะมันมีความตั้งๆขึ้นนะคะก็คือชอบแต่ว่าสีเขาอาจจะเข้มไปหน่อยสำหรับคนที่เป็นคนผมสว่างอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดคนที่เป็นคนผมดำๆโทนเข้มๆก็จะเลิฟเลยเพราะว่าเขาเขียนง่ายมากๆแล้วก็หนึ่งแท่งมีทั้งเป็นมาสคาร่าแล้วก็เป็นทั้งดินสอก็คือคุ้มมากๆนะคะในราคาแค่100กว่าบาทเท่านั้นนะคะน้ำแป๊บเจ็บคอทุกคนในส่วนของลิปในวันนี้นะคะที่จะหยิบมาพูดใน Best of the Month Best Favorite of the Month นี้นะคะก็คือมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะที่ออยรู้สึกว่าออยใช้แล้วออยชอบมากๆก็คือหยิบมาใช้เกือบทุกวันสำหรับการแต่งหน้านะคะก็คือตัวนี้จะเป็นของเมอร์เลสกานะคะสีนี้มันจะเป็นสี09นะคะสีกุหลาบคือเขาจะให้ความเป็นแบบเนื้อแมตต์เป็นลิปแมตต์ที่แบบอย่างเงี้ยเป็นหัวแบบเนี้ยแล้วก็คือมีความหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบรู้สึกว่าโอเคอะสำหรับเอาไว้ทาด้านในปากหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะแต่งหน้าในลุคโทนแดงๆโทนกุหลาบนี้ก็คือสามารถใช้อันนี้แหละแต่งได้คือจริงๆอะเขาบอกว่าทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากนะแต่ออยอะยังไม่เคยลองใช้ทาแก้มเลยไม่รู้จะยังไงแต่คือใช้ทาปากอะรู้สึกว่าโอเคนะคะติดก็ไม่ได้ติดทนนานอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็คือว่าสีสวยดีนะคะชอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นของ Ink Velvet นะคะสีนี้นะคะจะเป็นสี03เขาจะให้ทางสีที่เป็นแบบส้มๆแต่ว่าส้มออกแดงๆเป็นสีส้มออกแดงๆนะคะแล้วก็เป็นลิปที่แบบแห้งไวมากแล้วก็แห้งไวแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแห้งแบบว่าแล้วก็คือออยรู้สึกว่าเขาติดทนอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แบบว่ากินน้ำแล้วก็ไม่ได้หลุดอะไรอย่างเงี้ยคือกินน้ำก็ยังมีความหลุดอยู่แต่คือว่าติดโทนนานดีนะคะแล้วก็ราคาที่ออยซื้อนะมันจะเป็นช่วงโปรโมชั่นลดราคานะคะลองไปหาดูกันได้นะคะของ Ink Velvet นะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับลิปที่จะหยิบมาพูดในวันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ 3CE คือจะบอกว่าเอาจริงนะเราอะเป็นคนที่แบบชอบเครื่องสำอางมากๆแต่คือว่าบางอย่างอะรู้สึกว่ามันแพงเกินไปเราก็จะไม่ซื้อใช้แต่ว่าลิปอันเนี้ยรู้สึกว่าเป็นลิปแบรนด์ดังคือว่าสีสวยมากชอบสีเขามากอะทุกคนดูเขาจะให้โทนเป็นแบบว่าเป็นโทนส้มๆตุ่นๆออกชมพูอะสีสวยมากเป็นสีส้มออกชมพูที่แบบสีสวยอะว่าง่ายว่าคือสีสวยจริงแล้วก็ราคาเนี่ยออยซื้อมาช่วงน่าจะประมาณ 300-400 บาทนะมันเป็นช่วงที่แบบว่าร้านเขาเอามาเซลแต่คือว่าไม่รู้ว่ามีกี่สีนะแต่ว่าออยอะซื้อสีนี้มาพอมากๆอะใครอยากจะใช้ก็ลองแคปไปนะแคปไปหาดูกันนะคะของ 3CE นะนี่จะเป็นสี908สีวอร์มสวีทสีสวยมากจริงอ่ะทาให้ดูเลยก็ได้เห็นไหมนี่คือทาผสมนะคือสีสวยจริงแกมันจะเป็นสีออกชมพูอ่ะมาทุกคนเราจะมาในส่วนของกันแดดทาตัวกันบ้าง นะคะคือออยอ่ะใช้ของยี่ห้อกานิเย่นะคะตัวนี้จะเป็นกานิเย่บอดี้ไวท์เอ็กต้านะคะไวท์เทนนิ่งรีแพร์ลิ่งมิลโลชั่นคือเป็นโลชั่นกันแดดที่ออยอ่ะใช้มาหลายขวดมากๆทุกคนมันจะมีช่วงที่เราใช้แบบใช้บ่อยใช้ทุกวันแล้วก็คือใช้สม่ำเสมออ่ะผิวมันสว่างขึ้นแต่ว่าพอช่วงที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็คือแบบมีนอกใจน้องเขาไปใช้ยี่ห้ออื่นไม่โอเคผิวคล้ำลงเลยคือเขาไม่ได้กันแดดแต่ตัวเนี้ยมันเป็นโลชั่นกันแดดที่แบบควรพกไว้นะเอาจริงโอเคดีจริงถ้าเกิดไม่ดีนี่ไม่มาพูดเลยนะแล้วเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยดูถ้าเกิดใครอยากจะใช้ก็แคปแล้วก็เดินไปหาซื้อตามโลตัสบิ๊กซีวัตสันอะไรพวกนี้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปมีจำหน่ายหมดเลยตัวนี้ดีมากๆแล้วก็จะบอกว่าช่วงมันจะมีบางช่วงที่เขาจะมีโปรโมชั่นแบบซื้อ1แถม1แล้วคือราคา200กว่าบาทซื้อ1แถม1ตกคนละ100กว่าแล้วคือขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้เป็นเดือนๆนะอันนี้2 เดือนแล้ว ประมาณ2 เดือนแล้วยังไม่หมดเลยคือดีจริงแกสุดท้ายแล้วนะคะในส่วนของอันนี้ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ต่อเต่าคือจะบอกก่อนว่าได้มาเพราะว่าทางที่รู้จักกันนะคะเขาขายแบรนด์นี้มาเขาขายแบรนด์นี้เขาแบบน้องอ้อยลองเอาไปใช้ดูนะถ้าเกิดสมมติว่าใช้แล้วไม่โอเคก็ไม่ต้องพูดให้พี่นะแต่ถ้าเกิดใช้แล้วโอเคอ่ะก็คือให้บอกต่อให้พี่หน่อยทีแล้วก็เลยลองใช้มาจนแบบหมดกระปุกนึงแล้วมันดีจริงเธอคือเป็นคนที่ถ้าเกิดใครที่ใช้พวกโรลออนทั่วไปอ่ะแล้ววันไหนเราไม่ได้ทาเราจะมีกลิ่นจักรแลทันทีทุกคนแต่คือตัวเนี้ยวันไหนไม่ทานะน้องไม่มีกลิ่นเลยจ้าคือจะเป็นแป้งที่แบบอันนี้คือมันหมดแล้วไงคือจะเป็นแป้งทาเต่าที่แบบอารมณ์เหมือนเราทาแป้งอ่ะแต่คือเขาให้ความแบบไม่ตันไม่ได้ไปอุดตันน้องจักรแลเรานะเพราะฉะนั้นพอวันไหนที่เราไม่ทามันจะทำให้รู้สึกว่าจักรแลเราไม่มีกลิ่นแล้วคือราคาดีมากๆนะคะแค่100 กว่าบาททุกคนแล้วก็คือใช้ได้เป็นเดือนนะกระปุกหนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครที่อยากจะสั่งซื้อนะคะก็ลองแคปไปเราไปหาดูใน Facebook นะคะของแบรนด์ต่อเต่านะจะบอกว่าดีจริงนะคะแค่หลักร้อยเท่านั้นนะจ๊ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป Best of the Month ใช้แล้วชอบประจำเดือนเมษายนของออยนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้ออะไรไปใช้ตามแล้วรู้สึกว่าดีไม่ดีก็มาคุยกันได้นะคะทุกคนก็มาโพสต์มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละนะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบนะคะกดไลค์กด subscribe ให้ช่องออยลี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอหัวใจคนละดวงนะจ๊ะขอมาก็จัดให้นะเจ๊จัดให้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดหัวใจให้เจ๊ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเพราะว่าแบตกล้องจะหมดแล้วพูดนี่คือพูดลิ้นรัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบตกล้องหมดสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายค่ะถ้าเกิดชอบแต่งหน้าในวันนี้นะคะก็ลองมาหาดูนะคะออยทำแต่งหน้าในวันนี้แล้วแหละ